ฟาดเดือดจักโผล่เม่นข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลังดีเอสไอพบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจากซีอีโอฟอเร็กซ์3ดีฟาดเดือดจะนงพนีโผล่เมนข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูเมกรามาสามีหยาดทิพย์เป็นกระแสร้อนแรงหลังโยงพัวพันถึงสามีคนบันเทิงอีกคนกรณีข่าวปปงยึดอายัดเทนเฮาหรูย่านสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทของเมกรามาสามีนักแสดงสาวหยาดทิพย์หลังดีเอสไอพบครัวพันรับซื้อทรัพย์สินจากอภิรักษ์โกดาธิซีอีโอแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dคดีดังที่หลายคนในประเทศตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงตกเป็นเหยื่อจำนวนเงินสูงหลัก10ล้านโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจ้านงพนีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวยึดอายัดเทนเฮาหรูของเมกรามาสามีหยาดทิพย์หลังดีเอสไอพบพัวพันรับซื้อทรัพย์สินจากซีอีโอฟอเร็กซ์3Dในเพจหมายจับกับบรรจงด้วยข้อความฟาดมากๆจากใจคนเป็นเหยื่อฟอเร็กซ์3Dว่าขอบคุณจากใจของคนโดนโกงค่ะจะได้มีทรัพย์มาเฉลี่ยให้กับคนที่โดนโกงที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นๆรายค่ะอีโมจิยกมือไหว้ขณะที่ Facebook ของสาวจ๊ะเองก็ได้โพสต์ข้อความฟาดเดือดด้วยว่าแยกให้ออกระหว่างภูมิใจกับละอายใจถ้าคุณรวยมาแบบผิดๆโดยสาวจ๊ะเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียเงินจากการตกเป็นเหยื่อไปหลายสิบล้านแก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีโดนกันซีนจากคนเดียวกันแย่งที่ยืนบนเวทีแก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีเมาแซบเบื้องหลังวงการบันเทิงโดนกันซีนจากคนเดียวกันเปลี่ยนชุดแย่งที่ยืนบนเวทีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใหม่ดาวิกาได้ปล่อยคลิปวิดีโอผ่านช่องเดวิก้าแชนแนลในรายการเพื่อนใหม่ EP 0.3 โดยมีแขกรับเชิญเป็นแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีจนเกิดชื่อตอนว่าแก๊งมอมาโดยมีการดำเนินรายการแบบไขความลับทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจกันสุดๆแต่ไงวัดไปวัดมาดันเกิดกระแสดราม่าติดเทรนด์ซะงั้นอ่านเพิ่มเติมคลิกตอบคำถามกันซีนใหม่ดาวิกาซึ่งหนึ่งในคำถามที่พีคคือคำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมของสาวมิวซึ่งเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ก่อนที่มากี้เอ่ยว่าฉันว่าโดนทุกคนและสาวมิ้นก็รับว่าและโดนคนเดียวกันจากนั้นสาวมิวก็เล่าว่าสมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆไปงานหนึ่งซึ่งออร์แกไนเซอร์บอกว่าเตรียมชุดมาให้สามารถเดินทางไปเลยพอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายไปก่อนที่มิ้นจะเสริมว่าจำได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าช้าจากนั้นก็ปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนไปเปลี่ยนชุดมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสาวใหม่ก็อยู่ด้วยจึงเล่าในส่วนของตนเองโดยเผยว่าสมมุติมีจุดที่ต้องโพสท่าเป็นรูปตัววีดาวิก็จะอยู่ตรงกลางพอเดินไปปลายรันเวย์พอม้วนหันกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมคือโดนแย่งที่ยืนบนเวทีตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าคนนั้นเลยทำเอาเพื่อนๆถึงกับลั่นบอกว่าแรงกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องใหม่ดาวิกาจอดดราม่าสนั่นหลังทำคอนเทนต์เมาส์แซ่บพาดพิงดาราคนอื่นถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกใหม่ดาวิกาขอโทษหลังจอดดราม่าคอนเทนต์เมาส์แซ่บพาดพิงดาราคนอื่น
มากกี้สยบดราม่าคนแห่ยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกามากกี้สยบดราม่าคนแห่ยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกายันไม่เคยมีเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันวันที่26กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าจนใหม่ดาวิกาต้องออกมาโพสต์ขอโทษหลังแก๊งนางเอกม.ม้าได้แก่มิวนิษฐามิ้นท์ชาลิดาและมากกี้ราศีได้มาออกรายการเพื่อนใหม่เอฟ3ช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาซึ่งทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจโดยประเด็นดราม่าเริ่มต้นที่คำถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกซึ่งเป็นคำถามของมากกี้และเธอก็ได้ตอบจนทำเอาอึ้งว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้ทำให้ชาวเน็ตโยงไปถึงนางเอกสาวคนดังของช่อง3ล่าสุดมากกี้ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีไม่ยอมสู้ลูกสาวไม่ทนร้องสายไหมต้องรอดแจ้งทำอะไรไม่ได้วันที่26กุมภาพันธ์66 Facebookสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า Facebook เพจสายไหมต้องรอดเผยแพร่ข้อความลูกสาวรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF รุ่นมินิฟลายเวท105ปอนด์2สมัยร้องขอความช่วยเหลือหลังก่อนหน้าแจ้งตำรวจแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะแอดหนูขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพ่อหนูเป็นอดีตแชมป์โลกชื่อรัตนพลสวรพินพ่อหนูมีลูก3คนค่ะพี่ชายคนโตเสพยาหนักมากเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำพ่อเห็นว่าเป็นลูกเลยได้แต่เดินหนีไปพ่อเองก็แก่มากแล้วค่ะพี่ชายจะมีปืนชอบพูดว่าจะเอามายิงคนในบ้านให้ตายที่บ้านมีเด็กอยู่2คนค่ะส่วนตัวหนูกับพี่สาวคนกลางทำงานคนละที่ตัวหนูเองตั้งท้องอยู่7เดือนหนูแจ้งพี่ตำรวจในพื้นที่สน.ชนสงครามไปหลายรอบแล้วพี่ตำรวจเขาก็มาตรวจแต่ก็บอกทำไรไม่ได้มากเพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยหนูอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจสายไหมต้องรอดช่วยพ่อแม่หนูด้วยตอนนี้หนูเป็นห่วงความปลอดภัยในบ้านมากๆเลยค่ะเบื้องต้นพี่เอกได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.ชนสงครามเพื่อขอให้ส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปนำตัวผู้ก่อเหตุซึ่งติดยาเสพติดมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีและนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไป